มาออนภาเคลื่อนไหวแล้วโซเชียลถามไปทำเขาจริงไหมจากกรณีเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์เรื่องราวโดยได้ระบุข้อความว่านักแสดงรุ่นใหญ่ลายครามรับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ไปเสริมหล่อที่เกาหลีปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปตบหน้าฉัตรใหญ่กลางห้างดังหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานสถานที่เกิดเหตุนะครับคงลืมตัวนึกว่าอยู่ไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่แหมผมก็นึกว่าออกจากวงการเพราะถูกคนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นที่ไหนได้เหมือนเดิมสันดานมันเปลี่ยนยากก็เข้าใจละครับหลักฐานมีอีกเยอะเราอ่านกันได้เลยครับงานนี้ทำโซเชียลแห่โยงมาออนภาหลังเจ้าตัวนั้นไปทำสวยที่เกาหลีและได้ออกมาโพสต์ภาพไปกินปูงานนี้ทำงานเข้าโดนโยงซะแล้วล่าสุดมาออนภาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีโดยไม่ได้เอ่ยถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดโดยได้ระบุข้อความว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ที่26พบกับห่อหมกคุณแม่ม้าที่เควินเลดงานนี้มีคนเข้าไปถามที่ไปตบเขาจริงไหมซึ่งคุณมาก็ยังไม่ได้ตอบแต่อย่างใดขอขอบคุณเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ